หนังสือเล่มนี้ยังพูดถึง intervene หรือว่า intervention อยู่มากมายนะครับผมไล่เรียงเป็นอย่างนี้แล้วกันครับอันดับแรกเนี่ยหนังสือก็พูดถึง strategic view นะครับว่าเฮ้ยการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ต้องมีมุมมองนะครับเชิงกลยุทธ์นะครับเราเรียกว่า strategic issue นะครับคงไม่ได้ลงลึกว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับก็คงจะทำ meet almond meet od นะครับเจาะลึก intervention ทั้งหมดนะครับเข้าทีละตัวทีละตัวนะครับก็ตั้งแต่ transformational change นะครับการเปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนรูปไปเลยนะครับ continuous change คือการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะครับ transorganizational change นะครับก็คือเปลี่ยนรูปแบบการทำงานขององค์กรแต่ไม่ถึงกับ transformation นะครับ transformation ก็ถ้าพูดเห็นภาพก็คงพูดถึง transformer แล้วกันนะครับที่ปัจจุที่มันมีหนังที่แบบจากรถยนต์กลายเป็นหุ่นยนต์นะครับฟังก์ชันเปลี่ยนทั้งหมดเลยเนี้ยเราเรียกว่า transformational นะครับแล้วก็ transorganizational คือเปลี่ยนระบบการบริหารขององค์กรนะครับมันก็ต้องใช้หลักการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์พอสมควรนะครับโดยการที่เข้าไปแตะเรื่องของ strategic issue ว่าประเด็นที่เป็นเชิงกลยุทธ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับต่อมานะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าไปไดแอกองค์กรวินิจฉัยองค์กรแล้วเนี่ยไม่ได้แบบไปจับหรือจับประเด็นเรื่องของ strategic นะครับก็มาจับประเด็นเรื่องของกระบวนการนะฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ได้นะครับฝั่งซ้ายคือเรื่องของสตรัคเจอร์นะครับเรื่องของโครงสร้างองค์กรนะครับโครงสร้างองค์กรอาจจะไปรีสตรัคเจอร์นะเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ข้างในนะครับ employee involvement นะครับก็คือเปลี่ยนกระบวนการในการเรียกว่าสร้างความสัมพันธ์กับคนในองค์กับพนักงานแล้วกันนะครับ work design หรือว่าสามารถไปเจาะนะครับในการ design work นะครับปรับเปลี่ยน work ใหม่นะครับเพื่อทำให้กระบวนการทำงานมันลีนขึ้นลีนต่างๆนานาจะอยู่ในคอนเทนต์ประมาณนี้นะครับฝั่งขวามือจะเป็น human resource issue นะครับเมื่อตอนต้นผมแจ้งไปแล้วว่างาน OD จะครอบคลุมงาน HRD นะครับซึ่งงาน HRD ที่ผมศึกษามาก็จะเป็นเรื่องของ performance management นะครับว่าจะทำยังไงในการมีเรียกว่า PI performance indicator นะครับหรือปัจจุบันเรียกเป็น OKR นะครับ key resultobjective and key result นะครับมาช่วยกำกับนะครับในการทำให้คนเนี่ยนะสามารถที่จะไปถึงเป้านะครับของทีมของฝ่ายขององค์กรได้นะครับเรื่องของ talent นะครับเรื่องของ managing workforce นะครับเรื่องของ diversity and wellness เรื่องของสวัสดิการเรื่องของภาระงานต่างๆนานาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ HR กับ structure นะครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปดูเรื่อง structure กับ HR ก็ให้มาดูเรื่องของ human process ครับเพราะยังไงก็ตามงาน OD ต้องทำงานกับคนนะครับเพราะว่าเหมือนผมกลับไปที่นิยามเสมอครับงาน OD คืองานที่เราต้องไปเกี่ยวข้องกับคนตั้งแต่2คนขึ้นไปครับเพราะฉะนั้นเรื่องของกรุ๊ปนะครับ process approach นะครับจะเป็นกรุ๊ปโคชชิ่งก็ได้หรือกรุ๊ปคอนซัลท์ก็ได้นะครับหรือว่าใช้ facilitation ก็ได้เช่นกันนะครับรวมถึง organization process ต่างๆนานานะครับเพื่อไปทัชเรื่องของ human หรือว่าไปแบบปฏิสัมพันธ์กับฮิวแมนมากขึ้นนะครับก็นี่เป็นทั้งหมด20กว่าแชปเตอร์นะครับที่เป็นอินเตอร์เวนชั่นนะครับที่ผมจะค่อยๆไล่เรียงมันมานะครับให้ทุกท่านที่สนใจงาน OD ได้เข้าใจมันแล้วกันนะครับ